ุดเศร้าอาลัยนักแสดงอาวุโสแอดชมฉายฉัตรวิไลจากไปอย่างสงบในวัย73ปีบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 10:13 น.ปิดสุดเศร้าอาลัยนักแสดงอาวุโสแอดโฉมฉายจากไปอย่างสงบในวัย73คนดังร่วมอาลัยแสดงความเสียใจวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงอาวุโสโฉมฉายฉัตรวิไลหรือแอดโฉมฉายในวัย73ปีเป็นนักแสดงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องและคร่ำวอดในวงการบันเทิงมายาวนานเกือบ60ปีและที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักและเคารพต่อนักแสดงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นอย่างมากอ่านข่าวก้อยปาริชัดช็อกสูญเสียแม่แอดโฉมฉายรู้ว่าแม่ป่วยเป็นกำลังใจอาร์ตแม่คงหมดห่วงแล้วอ่านข่าวโยทัศวรรณเผยสูญเสียบุคลากรคุณภาพแย้มสาเหตุแอดโฉมฉายลาวงการก่อนเสียชีวิตอ่านข่าวเปิดประวัติแอดโฉมฉายฉัตรวิไลอยู่ในวงการถึง68ปีผลงาน200เรื่องโดยการสูญเสียครั้งนี้ถูกแจ้งผ่าน Facebook วิภาวีเจริญปุระซึ่งเป็นของกุ้งวิภาวีเจริญปุระซึ่งลงเป็นภาพแม่แอดพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างที่สุดของแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลขอให้คุณงามความดีของพี่แอดจงนำทางวิญญาณของพี่แอดสู่สุคติสัมปรายภพกราบลาพี่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลด้วยความรักและอาลัยอย่างยิ่งสำหรับแอดโฉมฉายฉัตรวิไลหรือชื่อจริงวันชุลีฉัตรวิไลวัย73ปีเกิดวันที่31ตุลาคม2493เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกอายุเพียง6ขวบเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องอยู่ที่คณะดนตรีของจำรัดวิภาตวัฒน์และชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในรายการของรักรักพงจนเริ่มมีชื่อเสียงต่อมาได้แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทางช่องสี่บางขุนพรหมและละครวิทยุคณะแก้วฟ้าคร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า58ปีผ่านผลงานแสดงภาพยนตร์57เรื่องละครโทรทัศน์181เรื่องและละครเวที6เรื่องเคยได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญประจำปีพ.ศ. 2554ในสาขาผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและรางวัลเกียรติยศคนทีวีรางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปีพ.ศ. 2558ลินทิพรชี้รัฐบาลทุ่มงบการศึกษาผ่านสามพันธกิจจี้สทเรียนฟรีจริงไม่ใช่แค่วาทกรรมการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 11:28 น.ลินทิพรย้ำรัฐบาลทุ่มงบเพิ่มให้การศึกษาหวังโอบรับเด็กหลุดจากระบบผ่านสามพันธกิจแนะสทลดค่าใช้จ่ายให้เยาวชนเรียนฟรีเป็นจริงได้ไม่ใช่วาทกรรมเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทเป็นวันที่2เวลา 9:50 น.นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพ.ท.กล่าวว่าระบบการศึกษาที่ดีจะช่วยพัฒนาชีวิตรัฐบาลจึงมีหน้าที่โอบรับไม่ให้เด็กร่วงหล่นจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษามีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกซึ่งมีเด็กไทยกว่า 1.8 ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาต่อมาปัญหาสุขภาพจิตทางสภาพัฒน์ประเมินว่าคนไทยกว่า10ล้านคนที่มีภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนทำให้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน15-19ปีในปี66
ที่ผ่านมาเยาวชนถูกดำเนินคดีกว่า 12,602 ครั้งกว่า 57% ของอาชญากรรมทั้งหมดมาจากเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งรัฐบาลตระหนักดีกว่าการเพิ่มทุนและลงทุนในทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญโดยได้จัดสรรงบประมาณปี68ในด้านการศึกษาตามที่เคยแถลงนโยบายไว้นางสาวลินทิพรกล่าวว่าจากปัญหาที่ตนกล่าวความมุ่งมั่นของรัฐบาลจึงกำหนดออกมาเป็นพันธกิจ3ประการ1นโยบาย Thailand Zero Dropout ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาโดยเชื่อมข้อมูลทะเบียนนักเรียนและฐานข้อมูลการปกครองรายบุคคลเพื่อนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นผ่านกองทุนกสศโดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า 6,983 ล้านบาทจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้จัดสรรให้กสศในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนกว่า 146,059 คนและรัฐบาลได้อนุมัติเงินสนับสนุนรายจ่ายเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 5,964 ล้านบาทและในปี68รัฐบาลได้เพิ่มงบในส่วนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่และนานาชาติเป็นเงิน315ล้านบาท2กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศเพื่อประชาชนรัฐบาลกำหนดงบให้กยศ.เป็นเงิน800ล้านบาทและกำหนดให้มีเงินอุดหนุนนอกงบประมาณอีก 42,987 ล้านบาทนอกจากนี้ยังแก้ไขร่างงบร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2566แก้ไขดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 1% ต่อปีและปรับลดเบี้ยปรับให้ไม่เกิน 0.5% ต่อปีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ผู้กู้ยืมโดยสามารถกู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นได้มีทุนการศึกษาไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนอกจากนี้รัฐบาลได้มีการเจรจาผ่อนผันหนี้จากผู้กู้ยืมหนี้สินในปี67กว่า 60,000 คนให้มีการปรับโครงสร้างหนี้และขยายเวลาชำระหนี้อีก15ปี3การลดภาระและเพิ่มขวัญและกำลังใจครูผู้สอนโดยเพิ่มฝ่ายสนับสนุนและบรรเทาด้านอื่นๆรวมทั้งเพิ่มพันโรงในทุกโรงเรียนกว่า 25,370 อัตราโดยใช้งบไป 2,739.96 ล้านบาทและการแก้ปัญหาหนี้สินให้ครูอีก100ล้านบาทนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าตนมีข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการว่าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้บุตรหลานเรียนฟรีจริงไม่ใช่วาทกรรมเพ้อฝันใช้เทคโนโลยีชดเชยด้วยนโยบายฟรีแท็บเล็ต for all และให้เปิดเสรีทรงผมและการแต่งกายโดยไม่ใช้งบประมาณรัฐกระทรวงต้องประกันสิทธิขั้นพื้นฐานบนเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนไม่ใช่ผลักให้เป็นดุลพินิจของโรงเรียนทั้งหมดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองไปได้มากทักษะความรู้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดที่ไม่มีใครพรากไปจากลูกหลานของเราได้ตลอดชีวิตทุกลมหายใจคนรุ่นใหม่ที่รัฐบาลจะลงทุนปลูกฝังไปนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตครอบครัวสังคมและโลกใบนี้ได้ดังนั้นใบเบิกทางที่ชื่อว่าร่างงบร.บ.งบประมาณพ.ศ. 2568จะขับเคลื่อนให้เด็กไทยทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าสำหรับอนาคตของประเทศชาติของเราต่อไปนางสาวลินทิพรกล่าว เปิดภาพวิวชวินพร้อมคุณแม่ก็มาร่วมงานบุญเบลล่าชมคุณแม่ยังสาวสวยมากบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 9:10 น. เป
เปิดภาพวิวชวินพร้อมคุณแม่นกก็มาร่วมงานบุญเบลล่าชมคุณแม่ยังสาวสวยมากหน้าเหมือนนางเอกสาวไปอีกเผยแม่เคยบอกเตรียมสถานที่แต่งงานหลังจากนางเอกดังเบลล่าราณีออกมาเปิดใจความสัมพันธ์ที่หมื่นล้านในชีวิตจริงกำลังศึกษาดูใจไฮโซวิวชวินจิรวนนท์แถมพบรักกันแบบพรหมลิขิตยิ่งกว่าในละครขณะที่ในโซเชียลก็มีการย้อนไปดูเรื่องราวในช่อง YouTube True Bangkok UnitedOfficial เคยไปบ้านขจรจิรวนนท์เมื่อประมาณ8ปีพร้อมนั่งพูดคุยทั้งครอบครัวคือภรรยาอย่างคุณนกทิวาลักษณ์และวิวชวินลูกชายสุดหล่อโดยมีการพาเยี่ยมบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะชอบความเป็นป่าขณะที่คุณนกคุณแม่ของวิวแรกรู้สึกรกแต่หลังๆชอบรู้สึกมันโฮมสมัยก่อนจะบอกเสมอว่าถ้าอีกหน่อยวิวแต่งงานนะเราจะจัดงานที่สวนหลังบ้านพอมายืนดูไม่มีที่วางโต๊ะเลยต้นไม้โตเหนือความคาดหมายมีการเผยถึงการเลี้ยงเล่าความดื้อลูกชายวัยเด็กคุณแม่บอกดื้อเป็นบางมุมบางเรื่องพูดให้ตายก็ไม่ได้ต้องจับเขย่าบางเรื่องก็เป็นเด็กดีมากด้านพ่อขจรเมาลูกชายตอนอนุบาลโดนทำโทษให้ยืนอยู่หน้าห้องเรียนคาบไม้บรรทัดตลอดคุณแม่ยอมรับว่าจะเลี้ยงลูกแบบใช้วิธีดุเพราะเขาเป็นหลานคนแรกของครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายทุกคนบอกอย่าตามใจมากเราคิดว่าระเบียบจัดกับเขาไปด้วยหรือเปล่าเขาไปเรียนเมืองนอกเป็น10ปีด้วยซึ่งวิวบอกว่าชอบเป็นระเบียบดีขณะที่งานบุญใหญ่ล่าสุดของสาวเบลล่าที่วัดสระเกศคลิปโซเชียลก็ไปโฟกัสภาพคุณแม่นกที่มาพร้อมวิวชวินลูกชายร่วมงานบุญด้วยท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมคุณแม่ยังสาวสวยมากบ้างก็บอกหน้าเหมือนเบลล่าไปอีก